1. มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลคลองแงะ 2. เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่รถตัวไซขนาดใหญ่การจัดงานคลองแงะใบวิทย์ในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คนสะเดานะครับนะฮะท่านวิเชษนะครับสายกี้เส้นนะครับกราบเรียนครับครับคณะกรรมการจัดงานคลองแงะใบวิทย์ครั้งที่1 นะครับท่านนายกการให้ทุกคนร่วมบนเรียบนะครับโอเคครับขออนุญาตเก็บภาพหมู่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับนะฮะขอบคุณครับนะฮะบังคิดนะครับขอบคุณท่านสุวัสดิ์นะครับพี่หวีไปพี่หวีไปไปครับมินิฮาร์ดวะของคลองแงะอยู่กลางตลาดเลยมาคลองแงะนี่พลาดไม่ได้วันนี้มาบูธที่นี่ครับมีอะไรบ้างเออลูกชิ้นนึ่งค่ะวันนี้เป็นลูกชิ้นนึ่งค่ะขนมจีบกุ้งแล้วก็เป็นซาลาเปานะคะแล้วก็วันนี้คือพิเศษหน่อยก็คือมีก๋วยจั๊บไก่ค่ะราคาก็คือลูกละ5บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะยำให้ด้วยค่ะยำเองซาลาเปาเนี่ยซาลาเปานี้ไส้ไก่ยองน้ำสลัดค่ะ2บาทความพิเศษของมันคือยังไงความพิเศษคือไส้นี้ก็จะไม่ค่อยมีคนทำค่ะมาคลองแงะอย่าลืมเจ๊หงเสี่ยวหลงเปาเปิดทุกวันจ้าจึงอะไรที่เลยกี่โมงถึงกี่โมงตีห้าจนถึงเที่ยงโอ้โหอาหารเช้าจริงๆเข้าไปตลาดซอยธนาคารดอมสีครับแต่ถ้ามางานคลองแงะใบวิทย์ก็แวะมาที่งานได้จากงานมาอยู่ซ้ายมือนะครับเจ๊หงเสี่ยวหงเปาWe'll be right back.
Can you match my tummy?